ากับเรามาเฮลท็อกในช่วงที่2ครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับวันนี้เรามีนวัตกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยนั่นเองนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เลยนะครับนี้น้องที่มาในรายการเขาก็สาธิตให้อยู่นะฮะแล้วก็นานๆเราจะมีแขกรับเชิญเยอะขนาดนี้และมีหุ่นยนต์ด้วยค่ะและไม่รอช้านะคะขอต้อนรับหัวหน้าทีมเลยค่ะศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์แสงวีระพันศิริค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนิสิตทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ขาเอาเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะคุณยนต์ทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์เราเอามาช่วยในด้านไหนบ้างคะก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ทรงสุดาเล่าถึงใช่ไหมครับว่าปกติหลังจากการเป็นปรับฟื้นฟูเรื่อยๆสมองในระดับหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของอาการอัมพาตยังเหลืออยู่ยังมีก็อ่อนแรงอยู่ 70% เนี่ยจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยประมาณ 70% เนี่ยมีการฟื้นฟูนะฮะทีนี้การฟื้นฟูก็คือว่าพยายามทำให้เขาเหมือนกันที่เมื่อกี้อาจจะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่ไหมฮะอะไรใช่ไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีช่วยให้เขาบางครั้งเนี่ยสมองเขาสูญเสียไปความจำในการเคลื่อนที่ก็หายไปด้วยเขาจำไม่ได้อะไรคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพราะงั้นผมเป็นวิศวะนะคุณหมอว่าอย่างนั้นนะเราคือโปรเจกต์เนี่ยเราทำมาเพื่อมันงงเคลื่อนไหวไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือว่าถ้าเขาทำซ้ำๆบ่อยๆเขาจะเริ่มจำได้นะครับสมองส่วนใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะช่วยจำได้นะเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าปกติเราใช้นักกายภาพบำบัดแต่ที่นักกายภาพบำบัดมันหายากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำไม่ทันใช่สิ่งที่ทำได้คือว่าเราหุ่นยนต์เข้ามาช่วยอะไรที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่คนมันจะไม่ค่อยทำเบื่อใช่ไหมแต่หุ่นยนต์ไม่เบื่อมันกำหนดไว้แล้วกำหนดไว้เพราะฉะนั้นอย่างปกติเนี่ยอัมพาตของเราคือเครื่องซีเนี่ยนะมันจะมีทั้งแต่แขนใช่ไหมแขนก็จะมีส่วนบนข้อมือแล้วก็มือขาก็จะมีส่วนตั้งแต่ฮิปแล้วก็ข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามส่วนเนี่ยสองเราเรียกว่าลอเอลิมหรืออัปเปอร์ลิมเนี่ยก็จะเป็นต้องการฟื้นฟูใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือว่าปกติเนี่ยคุณหมอก็จะวินิจฉัยก่อนว่าเขาควรจะฟื้นฟูอันไหนก่อนหลังใช่ไหมหมายถึงแขนก่อนหรือขาก่อนส่วนใหญ่ถ้าแขนเนี่ยจะส่วนบนก่อนข้อมือแล้วก็มือค่อยทำอันเล็กลงใช่ใช่ทีนี้วิธีการเนี่ยปกติเนี่ยทุกคนการฟื้นฟูท่าทางไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราต้องผลิตเครื่องหุ่นยนต์เนี่ยที่ทำให้สามารถโปรแกรมท่าทางในการฟื้นฟูเนี่ยได้ง่ายได้ง่ายที่สุดแล้วก็จำเอาไว้ค่ะแล้วก็คนก็สามารถฟื้นฟูไปได้สามารถใช้เครื่องช่วยในการฟื้นฟูแต่นี่ข้อสำคัญมันอยู่ที่นี่ก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยค่ะถ้าเราใส่หุ่นยนต์เราเลยมีหุ่นยนต์2ประเภทนะที่วันนี้เรามาดูเนี่ยเพราะว่ารู้สึก2ท่านน้อง2ท่านจะไม่เหมือนกันคนนึงอยู่ที่มือใช่ไหมคะใช่คือเรามีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทค่ะใหญ่ๆนะฮะอันนี้เป็นประเภทเดียวกันเราเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันหรือหุ่นยนต์ที่แบบสวมเข้าไปในมือมาสวมเข้าไปที่ขามีประเภทนึงแบบจับที่ปลายเราทำไว้ทั้งหมดประมาณ 5-6 แบบแต่วันนี้ที่มาแสดงนี่คือ2แบบอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราสวมไว้ที่ด้านบนแขนด้านบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการฟื้นฟูคือส่วนด้านบนแขนด้านบนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมดจริงๆแล้วก็จะมีทั้งหมด4ข้อต่อหลักๆนะฮะที่ต้องการฟื้นฟูแล้วก็มีมือตรงนี้นะฮะแต่นี่ปกติเนี่ยคนทั่วไปถ้าเป็นมากๆจะเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นหุ่นยนต์ก็จะช่วยเขาไม่มีแรงเหลือเลยเวลาที่หุ่นยนต์ก็จะช่วยเขาแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าสมมติเขาฟื้นฟูได้ดีขึ้นเนี่ยถ้าเขาเคลื่อนที่ได้ค่ะหุ่นยนต์จะไม่ทำอะไรใช่ไหมฮะจะเคลื่อนที่ใช่ถ้าเขาขับหยับได้หุ่นยนต์จะไม่ทำอะไรแต่ถ้าเขาขยับไม่ได้หุ่นยนต์จะช่วยทำเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางเนี่ยถ้าเราดูนะฮะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผมอยากจะเห็นตรงนี้นิดนึงเรามีตารางที่บอกว่าตัวกราฟอันนี้ใช่ไหมตัวกราฟเนี่ยคือบอกผมสี่ข้อต่ออ๋อว่าเราใช้อันไหนว่าแต่ละอันไหนเนี่ยค่ะเขาใครเป็นคนฝึกคุณยอมเป็นคนทำหรือว่าคนเป็นคนทำแล้วถ้าเราเป็นคนทำมันจะขึ้นสีอะไรคะอาจารย์จริงๆถ้าเราเป็นคนทำเนี่ยสีเขียวอ๋อจะเป็นสีเขียวถ้าว่า
หุ่นยนต์ทำเองมันจะเป็นสีเหลืองๆหน่อยแสดงว่ามันมีมันเราบอกว่างี้นะเราไว้ช่วยดูเวลาสมมติว่าเขาขี้เกียจทำมันคงขี้เกียจทำเราจะเห็นเลยว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาทำเนี่ยเขากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หุ่นยนต์ทำกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอยู่เราก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าคนที่ขี้เกียจหน่อยนะอาจจะบอกว่าต้องเชียร์หน่อยอะไรพวกนี้นะฮะใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ามันเป็นการควบคุมทั้งแรงและทั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมครับเนื้อยกอย่างเช่นสมมติว่าถ้าสมมติว่าผมจบโปรแกรมท่าทางปกติหมอก็จะมาบอกว่าหมอจะบอกว่าจะฟื้นตรงไหนตัวอย่างสมมติเราจะแสดงวิธีการโปรแกรมง่ายๆผมทำให้ดูโปรแกรมง่ายๆลองดูสมมติว่าเราเริ่มลองโปรแกรมดูดิเห็นไหมเนี่ยเราโปรแกรมเลยเนี่ยจุดท่าทางโปรแกรมเสร็จปุ๊บเราเซฟไปเลยนะจำไว้หลังจากนั้นก็เริ่มทำเลยท่าของผู้ป่วยที่หมอคุณหมอต้องการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวในทิศทางใดใช่ตัวอย่างเช่นท่าหนึ่งปกติก็ประมาณ15นาทีนะฮะแล้วฝึกไปแล้วแต่15วัน20 30วันอะไรแล้วแต่เงี้ยแล้วก็เก็บเอาไว้ข้อมูลต่างๆพวกนี้สามารถเก็บไว้ได้หมดนะแล้วเราก็มา analyze ดูได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดีขึ้นไหมปกติหมายว่าขี้เกียจไม่ขี้เกียจถ้าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นต้องผ่านวิธีการของคุณหมออันเดนที่ก็เรียกว่าวิแกนทดสอบมอเตอร์สกอร์ถูกต้องไหมเอ่ยดีขึ้นไหมนะฮะแต่อันนี้คือดูว่าผู้ป่วยทำเยอะทำเองหรือเปล่าใช่ไหมหรือคุณโยมเป็นคนทำเราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็บอกบางผู้ป่วยบางท่านนะเราเห็นเลยว่าบางทีเขาคือไม่อยากคือหมดอะไรตายอยากใครเงี้ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นเลยว่าคุณยนต์ทำเองอย่างเงี้ยเราต้องเชียร์เราต้องเชียร์นิดหนึ่งให้เขาพยายามหน่อยในการทำเพราะว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณยนต์มันจะช่วยตรงนี้ได้ก็คือว่าทำซ้ำๆบ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างคนปกติเนี่ยไอ้คนที่คือป่วยเนี่ยบางครั้งอาจจะวันหนึ่งสองท่าท่าละคือ15นาทีทำทุกวันหรือดีท่าละ15นาที4ท่าพร้อมไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะพร้อมเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกให้เขารีพีทบ่อยๆทำซ้ำๆบ่อยๆการฟูๆก็จะเร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าลักษณะการทำงานง่ายมากนะฮะเราสามารถปรับเป็นแขนซ้ายเป็นแขนขวาได้นะฮะเราสามารถพลิกกลับมาอีกด้านนึงได้ด้วยแต่ว่าการพลิกกลับเนี่ยรุ่นนี้มันจะใช้เวลาเยอะนิดนึง20นาทีเราต้องถอดออกปักอีกทางนึงนะแต่ว่าจะมีทั้งสองแขนสองข้างเรามีแบบข้อมือก็มีนะฮะอันนี้คือแขนเฉพาะข้อมือข้อมือก็มีข้อมือก็จะมี3องศาสลับเหมือนกันนะฮะข้อมือแล้วก็มืออันนี้จะเห็นว่าเราจะได้มือโดยอัตโนมัตินะปกติก็จะมีตัวรัดอีกอันนึงค่ะนะเพราะบางทีผู้ป่วยเนี่ยขยับไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราจะช่วยรัดนิดนึงเพราะทำให้เขารู้สึกเกิดความกระชับแล้วเราเห็นเลยนะว่าเขาถึงแม้เราจะไม่ได้ฝึกข้อมือนะมือแต่มือกลับดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยเพราะว่าเขาจับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เขาสามารถที่จะฟื้นฟูได้ใช่ฮะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเอ็กโซสเกลตันก็คือแบบเป็นโครงร่างสูงก็เป็นเนี่ยนะฮะแล้วตัวนี้ล่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเอ็กโซสเกลตันเหมือนกันตอนนี้ส่วนขาเนี่ยนะฮะถ้าส่วนขาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีฮิปใช่ไหมฮะนะฮะมีฮิปมีตะโพกก็คือจริงๆตัวนี้ต่อมาตั้งแต่ข้อสะโพกเลยนะคะอาจารย์อันนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหายืนไม่ได้เลยจะเห็นว่าวิธีการปกติเขาจะเอาเชือกดึงข้างหลังใช่ไหมฮะเหมือนกับหลังให้คนไข้ยืนขึ้นแต่นี้จริงๆแล้วบางทีคนบางรุ่นตอนที่เป็นใหม่เป็นเยอะๆใหม่ๆเนี่ยการทำตรงนี้เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเริ่มจากท่านั่งนี้ก่อนเขานั่งนี้ซะก่อนฝึกไปซะก่อนสิ่งที่สำคัญคือฮิปก็สำคัญไอ้ตรงสะโพกนี่ก็สำคัญเพราะปกติเนี่ยบางคนฝึกที่ปลายอย่างเดียวไม่ได้ฝึกที่สะโพกมันก็ไม่ได้ฟื้นฟูในส่วนนี้มันก็ยึดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้ามองนี้ก็คล้ายๆกันนี่เป็นแบบคล้ายๆแบบเนี้ยเป็นเอ็กโซสเกลตันนะฮะเรียกว่าโลเอลิมนะฮะมีอีกแบบอื่นนะเช่นแบบจับที่ปลายจับที่ปลายเป็นแบบเรื่องอินเฟคเตอร์ผมเราไม่ได้เอามาเพราะว่าในที่ตรงนี้จำกัดนิดนึงแล้วมีประมาณ5-6แบบนะฮะที่ในส่วนนี้
นะอย่างเครื่องตัวนี้นี่สามารถที่จะดูได้เหมือนกันว่าคนไข้ทำเองใช่เหมือนกันฮะเหมือนกันตัวคนไข้ทำเองหรือว่าหุ่นยนต์ทำหรือช่วยกันในการทำในระดับไหนนะฮะลองเล่นเกมเรานอกจากวิธีการโปรแกรมแบบนี้นะฮะเราสามารถเล่นกับโปรแกรมได้เพราะว่าการฝึกพวกนี้มันจะเป็นฝึกที่แบบค่อนข้างเบื่อนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีเกมให้เล่นด้วยเกมมี2 อย่างนะฮะเกมมาหนึ่งก็จะเป็นเกมที่คุณหมอแนะนำก็คือก็มีท่าปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานนะฮะกับอีกเกมมาหนึ่งที่นะฮะเราสามารถลิงก์กับเกมทั่วไปนะฮะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยขยับได้เยอะขึ้นใช่มีความสนุกในการเพลิดเพลินกับการฝึกปฏิบัติอ่ะระหว่างรอการตั้งค่าเกมถามจริงเรื่องเงินทุนสำหรับงานวิจัยเจ้าเครื่องตัวนี้อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยนี่เราเริ่มมาเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเราร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาลัยเนี่ยรวมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเงินตอนแรกจะเป็นเงินทุนเขาเรียกอุปจักค่าสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัยแต่เริ่มต้นจากตรงนั้นและตอนหลังเราก็จะมีเงินจากจุฬาลงมาปัจจุบันนี้เราก็จะมีเงินจากรัฐบาลผ่านสวทน.เข้ามาทำขณะนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการทำจำนวนเยอะๆเอาไปไว้ในที่ต่างๆตอนนี้เรามีอยู่ที่ศูนย์เวชศาสตร์ซึ่งฟื้นฟูที่สว่างพนิวาสที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วเรากำลังจะติดตั้งเร็วๆนี้ที่ลงมาพระมงกุฎแล้วก็จะมีศูนย์ผู้สูงอายุที่จุฬาเริ่มต้นขึ้นมาอีก3ศูนย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการพัฒนาขึ้นเรื่องผลิตจำนวนเยอะๆจะเห็นว่าหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยเราผลิตเรามีโรงงานเล็กๆที่แลบที่นะฮะงั้นเราทำงานเราออกแบบมาตรฐานเราสามารถผลิตเป็นจำนวนเยอะๆได้คุณภาพยูนิฟอร์มสม่ำเสมอนะฮะยกตัวอย่างไงเลยเนี่ยนะครับเกมมาแล้วนะนี่เกมครับเกมนี่คือเกมที่เราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่ผิดกฎหมายนะก็มีเขาไปโหลดให้เราเราเพียงแต่เราสร้างส่วนที่เชื่อมโยงกับเกมพวกนี้แต่ถ้าผู้ป่วยที่ฟื้นตัวเข้ามาได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นเขาเรียกว่าบันสตอมสัก4อย่างเงี้ย3-4เนี่ยนะฮะก็สามารถจะเล่นพวกนี้ได้เริ่มแล้วมีความสนุกกับการทำกายภาพด้วยเพราะหุ่นยนต์ทุกตัวของเราเนี่ยเราจะมีเกมพวกนี้หมดหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะมีเกมแบบเตะก็มีเตะให้เขาเตะขึ้นมาเตะเลี้ยงลูกเตะพวกนี้นะฮะแล้วก็ข้อมือก็เช่นเดียวกันมีเกมนอกจากการยิงนะก็จะมีเกมแบบเล่นทดสอบสมองด้วยเช่นเดียวกันนะเอาจิ๊กซอว์มาต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นลักษณะส่วนที่เสริมให้การฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดความน่าเบื่อนะครับคุณที่อาจารย์ทำขึ้นมาครับคือทำไมถึงคิดว่าอยากจะทำเพื่อผู้ป่วยครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นมาจากคุณหมอก่อนคุณหมอมาชวนเราทำปกติห้องแลบเราก็ทำหุ่นยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับแล้วเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วคุณหมอมาชวนบอกว่าเนี่ยอยากได้หุ่นยนต์ที่ช่วยฟื้นฟูเพราะว่าอย่างเงี้ยใช้คนลำบากนิดนึงนะแต่ถ้าเอาหุ่นยนต์มาช่วยเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเร็วขึ้นอย่างที่เมื่อกี้หมอชงสุดาบอกว่า6เดือนแรกเป็นพรามไทม์เลยถ้าได้ฝึกบ่อยๆเราจะฟื้นค่อนข้างเร็วในช่วง6เดือนแรกหลังจาก6เดือนประสิทธิภาพการฟื้นฟูอาจจะต่ำลงไปหน่อยนะฮะแต่มีข้อมูลเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ยืนยันเลยผมฟังจากนักวิจัยต่างประเทศนะก็บอกว่าจริงๆถ้าหุ่นยนต์เนี่ยในช่วง6เดือนเนี่ยที่เราบอกว่าฝึกแล้วจะประสิทธิภาพจะฟื้นฟูจะดีใช่ไหมถ้าใช้หุ่นยนต์เนี่ยเลย6เดือนไปอาจจะถึง18เดือนเนี่ยประสิทธิภาพการฟื้นฟูก็ยังดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าความบ่อยเราสามารถเซตแรงเราสามารถตั้งความเร็วในการทำซ้ำๆได้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้คือส่วนที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็แต่ละขั้นตอนการฝึกปฏิบัติเคารพธงชาติแล้วครับหมดเวลาคุยกันลังมันเลยใช่ค่ะแสดงว่าที่ผ่านมานี่ประสบความสำเร็จเลยใช่ฮะตอนนี้เราผลิตใหญ่แล้วใช่เราเริ่มผลิตเป็นจำนวนเยอะ
เดี๋ยวคราวหน้าเราต้องเชิญอาจารย์มาอีกแล้วก็ให้อาจารย์เอาหุ่นยนต์ลักษณะอื่นมาให้เราเล่นดูด้วยใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์แสงวีระพันธ์สิรินะครับอาจารย์ประจำวิชาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็น้องๆทั้งสองท่านด้วยที่มาร่วมสาธิตในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณน้องด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาลัดคิวหมอนนะครับอาจารย์พิษยังอยู่กับคุณผู้ชมใช่แล้วก็อาจารย์ทรงสุดาด้วยค่ะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมลาคุณผู้ชมลาอาจารย์พิษแล้วก็ลาแขกรับเชิญทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ